มันขึ้นสีส้มแล้วก็หายขึ้นสัญญาณขึ้นเหรอขึ้นสีส้มแล้วก็หายเมื่อกี้ขึ้นสีส้มแป๊บนึงโอเคจะขึ้นไปดูที่เต็นท์ตรงจุดที่เป็นเต็นท์ดูว่าจะมีพลังงานอะไรบ้างสีนี่เป็นหน่วยปีนป่ายครับสไปเดอร์แมนขาที่อ่ะอยู่ขาเลยมาจับให้สิสีใช้เครื่องตรวจจับให้เห็นให้กล้องเห็นด้วยถ้าเกิดว่าเจออ่ะขึ้นไหมไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นใช่ไหมน่าจะเป็นห้องเที่ยวพื้นบาร์มันเป็นฝันลางๆครับอะไรไม่ค่อยได้เอาตัวสองไปสองตอนที่ว่าจะต้องการที่มันจุ่มแสงได้ไหมที่ขึ้นมาน้องตาเอามาจิ้มครั้งแรกเลยแวบแรกเลยขึ้นสีส้มแต่ตอนนี้ไม่เจอเลยทางเพื่อนใช้วิทยายานถ้าไม่มีขึ้นไฟฟ้าอะไรยังไงมันก็ไม่ขึ้นปกตินะถ้าไม่มีไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นเลยแต่น้องตาเรียกว่าสีส้มคือ
ปิดนี่อยู่หรอไม่ใช่ครับห้องรองกับชั้นรองกับชั้นเนี่ยปิดสายสินมีสายสินอยู่ตรงนั้นเพื่อนกล้องยังโฟกัสอีกเห็นป่ะมันเหมือนเป็นเหมือนมุ้งเหมือนสายสินอะแต่ว่ามันเหมือนกับหลายๆทบรวมกันเห็นไหมไม่แต่ว่าทำไมมันเหมือนมีเป็นหิ้งที่บูชาเลยนั่นแหละเหมือนเป็นสายสินอะลักษณะมันเหมือนผ้ามุ้งหรือไม่ก็เป็นสายสินเส้นใหญ่ๆทบๆกันจะเปิดประตูไม่ได้เพื่อนมันปิดไม่ใช่ห้องนี้พี่ห้องชั้นล่างห้องเมื่อกี้ที่ว่าพื้นมันผูอ่ะอ๋อห้องนั้นใช่ไหมนั่นแหละห้องนั้นแหละพี่ห้องที่มันปิดอ่ะมันเหมือนมีอะไรขยับมีอะไรเราไปสรุปตรงห้องโถงไหมตรงนี้มันล้างแต่ทำไมมีฝนขึ้นไปคืออย่างนั้นน้องก็ทำให้เขาสบายใจเราลงไปสรุปเหตุการณ์ข้างล่างบรรยากาศกลางคืนนี้เขาบอกว่าติดกับทั้งวันลึกลับลงทางนู้นจุดที่เราได้ยินเสียงคลางเสียงที่เป็นเสียงผู้หญิงสะอื้นพูดดูหน้าแบบอัดมากเพื่อนทางจะแคบ
ของพนักงานนะครับว่าเป็นห้องทำงานต่างๆห้องครัวห้องแคนทีนอะไรเงี้ยตรงไหนครับห้องโถดีกว่าเขย่าต้นไม้เมื่อกี้กิ่งนั้นเขย่าเลยรู้สึกยังเหมือนเดิมไหมหรือว่าคลายขึ้นหรือว่ายังกังวลเหมือนเดิมต้องภาวนาด้วยขออย่าให้เลยอย่าให้เป็นจริงเลยอะไรเงี้ยใช่ผมเล่าไปแล้วกลัวมากเลยแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆเพื่อนว่าวันนี้เนี่ยเราน่าจะสำรวจได้เพียงวันนี้น่าจะสำรวจได้แต่เพียงเท่านี้จริงแล้วก็เขาจะเหมือนกับวิตกกังวลว่าขึ้นมาอาจจะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีหลายๆเรื่องหลายราวเลยที่เกี่ยวกับคดีความที่เกิดขึ้นในสมุยเนี่ยมันทำให้เหมือนกับทุกคนเนี่ยมีความตึงเครียดแล้วก็ระมัดระวังตัวรอบด้านเลยมันจริงๆต้องบอกก่อนว่าช่วงนั้นที่ว่าเราเข้ากันมาเราเข้ามาหาแล้วไอ้ที่เนี้ยครั้งแรกเราขึ้นมาทางโซนหลังซึ่งเราก็ได้ลองถามพี่พนักงานโรงแรมไปรอบนึงเขาก็บอกว่าน่าจะขึ้นเข้ามาที่นี่ได้เพราะว่าก็จะมีพวกนักท่องเที่ยวขึ้นมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยต่างๆแล้วเราก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ทีนี้ถ้าจะให้เราไปบอกทุกคนมันก็คงจะไม่ใช่เราก็บอกได้เป็นบางคนใช่ครับสำหรับคนไหนที่อยู่ในพื้นที่แล้วดูวิดีโอนี้เราก็ต้องขออภัยด้วยถ้าทำให้พวกท่านกังวลหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่คือเราก็พยายามเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เข้ามาสร้างความวุ่นวายอะไรไม่ใช่สร้างความเสียงดังอะไรก็เข้ามาเงียบๆแล้วก็ไม่ได้กิจกรรมท้าทายทำให้เหมือนกับทำอะไรผิดๆนะก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพยายามสื่อสารออกไปเนี่ยก็อยากจะให้เป็นตัวอย่างอย่างน้อยๆเนี่ยเยาวชนก็คงไม่ไปลองของไปตามบ้านร้างแบบนี้เหมือนกับพวกเราแน่นอนนะครับเพราะมันก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วก็น่ากลัวแต่อย่างน้อยๆเนี่ยการสื่ออะไรที่ออกพูดออกไปเนี่ยพวกเราก็พยายามให้มันดีที่สุดแล้วก็ให้อยู่ในคัน
เขาเรียกคันลองของทำให้ได้มากที่สุดนะครับเกี่ยวกับการทำช่องอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้มันควรจะเป็นแบบอย่างเพราะว่าเราอย่างน้อยๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีเยาวชนเขาเข้ามาดูไม่มากก็น้อยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะฮะแล้วถ้าน้องๆหนูๆที่ยังไม่หลับไม่นอนแล้วชอบดูรายการที่พามาประชนภัยในสถานที่ที่มันลึกลับแบบเนี้ยก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้นะครับการเอาชีวิตรอดประชนภัยในป่าเนี่ยพวกเรากำลังจัดกิจกรรมตรงนี้อยู่เดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปลงเรือกันไปขึ้นเกาะแห่งนึงดีกว่าไม่บอกว่าที่ไหนแล้วก็เราจะใช้เรือเนี่ยเป็นการใช้เป็นยานพาหนะนะครับในการบรรทุกอุปกรณ์ต่างๆของพวกเราไปแล้วไปในตอนกลางคืนกันเพื่อนๆจะได้เห็นถึงสภาพพื้นที่ทะเลในช่วงกลางคืนว่ามันดูน่ากลัวขนาดไหนแล้วก็มันดูผิดแปลกกว่าตอนที่เราใช้ชีวิตในช่วงกลางวันขนาดไหนนะครับน้องโอ๊ตนะโอเคคลายความกังวลได้บ้างยังก็ตอนนี้รู้สึกโล่งขึ้นมาแล้วก็คือตอนก่อนจะมานี่ผมพลังมากก็โอเคพลังเยอะพลังเยอะก็คือก่อนจะมาเนี่ยผมคิดผมแบบภาวนาแบบไม่อยากเป็นเหมือนที่ผมฝันเนี่ยเพราะมันน่ากลัวมากกับกันผมจำได้ว่าเจ็บตัวด้วยตอนลงมาวิ่งมาจากบันไดหนีไฟก็ตอนนั้นก็ล้มมันเหมือนกับเป็นการจุดประกายบางอย่างที่ทำให้พวกเราอยากจะมาที่นี่มากขึ้นเอาที่เล่าก่อนนะเอาที่ว่าความในมุมมองของปาร์คนะวันนั้นอ่ะที่จำได้ไหมที่เราขึ้นไปสำรวจในป่าแล้วไปเจอน้ำตกที่หนึ่งแล้วไอ้ว่ามันฝันมันบอกว่ามันฝันว่าอย่างเงี้ยแล้วมันเจอเหมือนที่ฝันแล้วก็หลังจากนั้นได้ประมาณสักไม่ถึงอาทิตย์ใช่ไหมแล้วมาที่นี่พอมาที่นี่เสร็จวันนั้นโอ๊ตมันก็ฝันแต่ว่าวันเนี้ยที่ผมถามไอ้โอ๊ตอ่ะโอ๊ตบอกปักว่าสถานที่อย่างนั้นที่มันฝันอ่ะโอ๊ตก็ยังไม่เคยมาไม่เคยรู้ด้วยว่ามีที่นี่อยู่แต่โอ๊ตมาเล่าให้ฟังก็ตอนที่วันที่เราเจอนั่นแหละคือเราฝันก่อนที่จะรู้ว่ามีสถานที่ตรงนี้อยู่ใช่ครับพี่ก็เหมือนกับว่าเป็นการเชื้อเชิญเขามาสื่อสารอะไรบางอย่างทำให้เราเหมือนกับว่าเราโฟกัสว่าน่าจะมีดวงวิญญาณที่ได้ผูกคอและเสียชีวิตอยู่ที่นี่แล้วช่วงนั้นโอ๊ตมันจิตตกกับตอนที่ว่ามันฝันแล้วมันเจออะไรซ้ำๆงั้นเราได้รับการสื่อสารมาแบบนี้ไม่ว่าเราจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามพิสูจน์ไม่ได้แต่เราจะทำการอุทิศกุศลให้กับเขาเดี๋ยวทีวันนี้เป็นทีมงานใหม่ที่เข้ามาเพื่อจะเรียนรู้อะไรต่างๆแล้วก็เจองานแต่ว่างานหินเลยงานแรกๆก็รู้สึกว่าทำได้ดีนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็ค่อยเรียนรู้ไปว่าเราจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างตอนนี้เขาเหมือนกับเข้ามาดูว่าแต่ละคนเขามีหน้าที่อะไรเราก็จะเลือกในส่วนที่เราถนัดที่สุดขอฝากไว้เพื่อนๆกับทีมงานอีกหนึ่งท่านเป็นน้องซีตอนนี้เดี๋ยวพี่เขาจะกลับไปนะครับทำงานอีกสักระยะหนึ่งก็เดี๋ยวจะมีทริปที่น้องพีจะไปเข้าร่วมกับกิจกรรมเราอีกน่าจะอีกหนึ่งคลิปนะฮะพี่นุ่งเขาบอกมาว่ายังบอกไม่ได้มาว่าตอนนี้จะได้เป็นทหารหรือไม่แต่ก็ผมกลับไปนี่นู่นไปแค่เดือนเดียวในเดือนมีนาผมจะลงมาอยู่กับกำตันก็ถือว่าดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่น้องพีจะกลับมาโดนอะไรโดนอะไรขวนไหมโดนน้ำทางเข้าไหนด้วยโดนน้ำเกือบเข้าตาระวังโอ้โหมันน้ำเยอะจริงใช่ตอนเราเข้ามานี่ตอนเราออกไปนี่เดี๋ยวเพื่อนให้เพื่อนเห็นในคลิปวิดีโอเป็นที่เราบันทึกไว้น้ำแต่ละอันนี่เดี๋ยวตอนเดินออกไปเนี่ยก็คงต้องระมัดระวังเพิ่มโอเคนะผมไม่รู้ครับว่าสิ่งที่น้องโอ๊ตฝันแล้วก็สื่อมานั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่เราจะขออุทิศกุศลให้กับดวงวิญญาณตามความเชื่อที่พวกเราคิดว่าเขามีอยู่นะครับโอเคครับทุกท่านตั้งจิตตั้งใจนะฮะข้าพเจ้าทีมงานทุกท่านทุกคนรวมถึงผู้ชมทางบ้านที่มีใจร่วมอนุโมทนาขออุทิศกุศลให้แก่เจ้าที่เจ้าทางและดวงวิญญาณที่มาสื่อสารในความฝันของน้องโอ๊ตและทุกๆดวงวิญญาณที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ขอทุกท่านจงมีความสุขความเจริญพ้นทุกข์จากสิ่งที่เป็นพันธนาการใดๆทั้งปวง
หากยังไม่ถึงเพียงใดที่จะถูกปลดปล่อยก็ให้พวกท่านมีใจที่สงบร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นจนกว่าจะถึงเวลาของพวกท่านข้าพเจ้าและทีมงานขอขอบคุณทุกดวงวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางที่คอยดูแลปกปักรักษาให้พวกข้าพเจ้านั้นทำกิจกรรมทำการสำรวจในพื้นที่สถานที่แห่งนี้ได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยขอขอบคุณมากครับอนุโมทนาสาธุนะครับผลมารับกุศลจากพวกข้าพเจ้าด้วยยังไม่เคยมีประวัตินะเพื่อนๆสถานที่แห่งนี้ว่ามีใครเคยกล้าที่จะเข้ามาสำรวจนะเราก็ดูแล้วว่าเราก็อยากหาดูว่ามีข้อมูลตรงไหนที่จะเป็นทางเข้าทางออกเนี้ยแต่ไม่มีเพื่อนๆไม่มีใครเราก็เลยตัดสินใจที่จะมาสำรวจกันในตอนคืนแบบนี้ผิดถูกประการใดก็ขอให้เพื่อนๆอโหสิกรรมเมตตาอย่าถือโทษโกรธพวกเราเลยนะฮะก็ถือว่าเราทำสุดความสามารถแล้วเพื่อนๆใบไม้ใบไม้เหมือนมีสายเลยขึ้นมาโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศตอนที่เราออกไปเนี่ยด้วยกล้องวิดีโอเดี๋ยวเราขออนุญาตเพื่อนๆติดคลิปไปพร้อมกับหน่อยถ่ายภาพเพื่อนๆให้เพื่อนๆแคปรูปไว้นะเพื่อนๆแคปรูปแล้วส่งมาให้พวกเราดูในเพจบ้างก็ได้นะใครแคปสวยแต่งสวยยังไงก็โอเคนะใครแต่งสวยแต่งรูปสวยๆเนี่ยก็ส่งให้พวกเรานี่ตอนนี้วันนี้มาแบบฟูลทีมที่สุดแล้วว่าถ้าไม่อยากรู้ก็ออกทางใหม่เลยที่เป็นทางปูนแต่ต้องปีนแต่ว่าเป็นกำแพงเตี้ยๆวันนี้อดลองปีนเลยนะปีนได้ลองปีนไหมก็แหมกำแพงหลังมือยังกอดมือเลยจะลองปีนดูไหมเพราะว่าเผื่อรอบหน้าเราเข้ามาเราไม่ต้องเสียทางเนี่ยแล้ววันหลังเราเข้ามาขอมันเยอะว่านั่นไม่ใช่ที่นั่นน่าจะเป็นที่หนึ่งแต่ทำที่หลวง
พี่โอเคโอเคทุกคนถือว่าวันนี้ภารกิจโคตรสำเร็จท้าทายหมดยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามานะฮะใต้คลิปเอาวิ่งตัวครับตอนนี้เนี่ยทีมงานเราก็ออกไปในสถานที่ที่ไกลขึ้นแล้วก็ลึกลับมากขึ้นในแต่ละที่เนี่ยในอนาคตเราต้องออกไปในต่างสถานที่มากมายนะเพื่อนคือตอนนี้ที่เราอยู่ได้ที่เราไปได้ไหวเนี่ยก็เพราะว่ามีแรงกายแรงใจมีสปอนเซอร์นะครับคอยสนับสนุนพวกเรานะครับคนละเล็กเล็กน้อยก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกๆกำลังใจแล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆนะครับที่คอยช่วยเหลือเรามาก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับพวกเรามากฝากเอาไว้ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องเรานะก็ให้กำลังใจโดยการที่ลองติดตามช่องเราดูนะครับแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเราจะมอบให้กับเพื่อนๆกลับมาเป็นความบันเทิงเป็นความตื่นเต้นท้าทายในสถานที่ใหม่ๆต่อไปวันนี้พวกเราทีมงานกัปตันสมุยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับโอเคทุกคนมีอะไรอยากพูดไหมพูดมั่งเหนื่อยพูดมั่งเหนื่อยพูดเลยเหนื่อยเลยเนี่ยท้าทายโคตรโคตรโอเคสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องกลับไปกินน้ำวันนี้เอาเป็นว่าไม่ว่ามาจะวิ่งเร็วสักแค่ไหนผลสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับครับ